ป่าชายเลนเปรียบได้ดังมดลูกของทะเลป่าคือผนังแล้วก็มาถึงเกลือแล้วค่อยไปถึงเมืองในขณะเดียวกันส้มโอลิ้นจี่ก็คือป่าก็คือรั้วไม่ให้ทะเลมีปัญหาเหมือนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันเพราะว่าตรงนั้นก็คืออาหารของคนไทยเป็นธนาคารอาหารที่ดีนี่เองเป็นสมบัติของบรรพบุรุษเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะคงอยู่คู่บรรพบุรุษคู่กับคนแต่ละรุ่นไปการทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไปอยู่กับป่าป่าจะยังคงอยู่เพราะป่ามีประโยชน์สำหรับเขาประโยชน์น่ะคนรุ่นเราทำแต่ว่าใช้ไปด้วยแต่ว่าก็ส่งประโยชน์ส่งไอ้ประโยชน์ของทรัพยากรพวกเนี้ยไปสู่รุ่นลูกหลานเราในวันข้างหน้าวันนี้คนที่เข้ามาชุดแรกๆมองว่าสมุทรสาครน่าอยู่สมุทรสาครอากาศดีน้ำดีใช่ไหมครับดินดีพวกนี้มองอย่างเงี้ยแต่เวลาเข้ามาแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นว่าท้องที่ทำอะไรต่ออะไรสารพัดที่จะทำเห็นแก่ตัวสารพัดสารเพเข้ามาเอามาใช้หมดก็ต่อสู้แบบเงียบๆอ่ะนะสิ่งที่ทำให้มันหายไปมันแลกกันมันคุ้มหรือเปล่าคุณสร้างแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้ง่ายๆนะคะเมืองนี้มันมีอยู่มันมีมาชุมชนแบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้สังคมแบบนี้กายภาพแบบนี้มันไม่ใช่สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆในเวลาแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอยู่เสมอโจก็ชอบพูดอยู่เสมอว่าเมืองนี้เป็นมรดกของโลกมันเป็นมรดกของโลกค่ะที่มนุษย์เนี่ยช่วยกันทำขึ้นมาแล้วมันก็คงอยู่ต่อไปได้เพราะว่ามนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่เรายังต้องการคุณค่าแบบเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนที่จะรู้จักคนอื่นคนเราถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเผลอไปรู้จักคนอื่นเราก็จะรับอะไรของคนอื่นเข้ามาอย่างได้ประโยชน์อย่างโง่แต่ถ้าเรารู้จักตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครเราจะรู้จักเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็ผลักสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปแล้วมันจะเป็นตัวกันหนึ่งที่ทำให้เกิดการรักษาอะไรเอาไว้ได้หรือจะรอให้มันไม่มีแล้วค่อยทดสอบกันนะ